ภายหลังวเ,เวเนซุเอลาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐและสั่งขับนักการทูตของสหรัฐออกจากประเทศภายใน72ชั่วโมงล่าสุดสหรัฐยืนยันไม่ถอนนักการทูตโดยอ้างว่าผู้นำวเ,นเวเนซุเอลาไม่มีอำนาจตัดความสัมพันธ์ครับ ไมค์ปอเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ถอนตัวนักการทูตออกจากเวนเนซุเอลาโดยโพสต์ในทวิตเตอร์เมื่อคืนวันว่าสหรัฐยังคงดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวนเนซุเอลาต่อไปผ่านรัฐบาลภายใต้การรักษาการประธานาธิบดีฮว,วนกวยโดเนื่องจากสหรัฐไม่ยอมรับรัฐบาลภายใต้การนําของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโลและมองว่ามาดูโลไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการทูต การประกาศของไม้ปมไปโอมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัทซ์ประกาศสนับสนุนนายไกวโดประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาจากพรรคฝ่ายคา้านที่แต่งตั้งตัวเองเป็นรักษาการประธานาธิบดีและประธานาธิบดีมาดูโรตอบด้วยการตัดความสัมพันธ์นกับสหรัฐนอกจากนี้อีกหลายประเทศอย่างแคนาดาบราซิลและอาร์เจนตินาก็ประกาศสนับสนุนนายไกวโดด้วยเช่นกัน นายกวยโดวัย35ปีแต่งตั้งตัวเองเป็นรักษาการประธานาธิบดีเพื่อหวังขับไล่มาดูโรออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่พอใจจากการแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและมาดูโรเพื่อเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกสมัยเมื่อวันที่10มกราคมหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วท่ามกลางข้อเก่าหาโกงการเลือกตั้ง